The investigation continues as to the real cause of the tragic explosion at a factory in Thailand's Suphanburi province. The incident happens less than a month before the Chinese New Year in February, when demand for fireworks is strong. Authorities in Suphanburi province announced the official death toll. 15 นาฬิกา กว่า ก็ รู้ ข่าว ก็ เลย โทร ถาม ญาติ ว่า พี่ ไป ทำ งาน ที่ อื่น เปล่า พอ รู้ ว่า ไม่ ได้ ไป อยู่ ที่ นี่ ก็ เขา บอก ตาย หมด ก็ ไง ก็ สูญ เสีย ทั้ง หมด ครับ ทั้ง พี่ ชาย พี่ สะใภ้ หมด ก็ เสีย ใจ ครับ ก็ ไม่ อยาก ให้ เกิด ขึ้น ก็ เคย เตือน เขา แล้ว ครับ ไม่ ให้ เขา มา ทำ แต่ เขา อยาก ทำ ก็ เลย เกิดการสูญเสียขึ้นเขาไม่ฟังเลย The cause of the explosion remains unknown. The factory was found to be operating legally with a valid license. พื้นที่นี้นะครับเราช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยเราได้รับแจ้งเหตุว่ามีการโรงงานพลุระเบิดนะครับเราก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะครับปรากฏว่าที่นี่เป็นโรงงานที่ประกอบพลุดอกไม้เพลิงซึ่งขออนุญาตถูกต้องนะครับแต่ว่าเราก็ยังพิสูจน์ทราบอยู่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่มันระเบิดเนี่ยเพราะว่าจากเหตุอะไรนะครับในเบื้องต้นก็ตรวจสอบว่ารับแจ้งว่ามีผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับที่เราพบศพก็จะประมาณ20กว่ารายนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่การเก็บร่างของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็รอทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่เพื่อจะหาพยานหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่เกิดเหตุครับ Rescuers confirm no survivors have been found from the explosion siteCases of factory explosions are not new in Thailand. A fireworks warehouse that exploded in southern Thailand killed at least 10 people and wounded more than 100 others in July of last year. The incident urged Thai authorities to review the country firework factory laws signed in 1992 and called them obsolete.รายงานจากราชบุรีนายชัดมงคลวิสมัยโกศล SBS ประเทศไทยสวัสดีครับ